ป็นวัดป่าคลอง11นะครับวัดป่าคลอง11มาวันวิสาขบูชาเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกันว่าคนเยอะไหมไปอันนี้มาต้องถอดรองเท้านะครับวันนี้มาศาลากลางน้ำตรงนี้ปิดนะครับเข้าไปด้านในไม่ได้ต้องขานในส่วนนามธรรมในที่นี้ก็หากว่าต้องขานรูปร่างนี้มีสองอย่างคืออุปาทินกะต้องขานที่อยู่ในคลองเช่นนั้นรูปและจักร
และอนุปาทินกะสังขารสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนอริยสัจสี่คือทุกข์กับมรรคยอดมรรคทรงสอนให้แยกกายออกทั้งขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทรงให้รู้ตามความจริงว่าสัตว์นี่มีชีวิตก็มีสิ่งของสังขารเหล่านี้ที่มีชีวิตก็มีที่ไม่มีชีวิตก็มีให้รู้จักตามความจริงและสังขารในขันธ์ห้าจะมีการรู้กับ